네, 일단 너무 감사하고 어떻게 보면 과분한 사랑인데 솔직히 태국 왔을 때 네. 네, 저희가 엄청 환대를 받았었거든요, 공항에서. 네. 그거를 보고 태국에서도 진짜 많은 사랑 받고 있구나 한 번 더 느꼈습니다. เขาบอกเขารู้สึกความรักที่เขาได้เนี่ยมันเป็นความรักที่แบบยิ่งใหญ่มากๆเขาบอกว่าตอนคือเขาจําได้เลยว่าพอมาถึงที่ประเถศไทยปุ๊บอะค่ะที่สนามบินนะแฟนคลับเยอะมากซึ่งเขาบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้คิดว่าจะเยอะขนาดนั้นแล้วเขารู้สึกว่าอ๋อความรักที่ทุกคนให้จากแฟนคลับชาวไทยก็เยอะเหมือนกันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะถูกต้องนะเป็นภาพที่ประทับใจนะครับผมเชื่อว่าเจมีเจเองก็คงจะรู้สึกว่านี่คือครั้งแรกที่ ที่ประทับใจมากๆและน่าจะมีครั้งสองสามแห่งความประทับใจนี้อีกอย่างแน่นอนนะครับนะมาพูดถึงเรื่องของอัลบั้มกันบ้างดีกว่านะครับอัลบั้มของ JBJ อัลบั้มแรกเนี่ยใช้ชื่อว่าแฟนตาซีนะฮะคอนเซ็ปต์ของแฟนตาซีคืออะไร첫 번째 이제 앨범을 내놓으신 게 팬타시라는 이유를 갖고 있는데 컨셉에 대해서 설명 부탁드리려고 네. 네. 아 저희 데뷔 앨범 판타지는요. 네. 저희가 데뷔 섹시라는 컨셉으로 그리고 팬 여러분의 판타석에 있었던 네. 게 그 현실에 그 나타났다 그런 컨셉으로 네. 활동. เขาบอกว่าแฟนตาซีนะคะเป็นอัลบั้มเพลงที่ของพวกเขาซึ่งมันมีความพิเศษมากแล้วเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ก็จะมีความเซ็กซี่อยู่หน่อยๆแล้วเขาบอกว่าตั้งชื่อว่าแฟนตาซีเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะสมาชิกมารวมตัวกันได้เพราะยังไงคะเพราะอยู่ในตอนแรกเขาอยู่ในจินตนาการอยู่ในแฟนตาซีของแฟนคลับแต่ความฝันของเขาหรือแฟนตาซีของเขาออกมาเป็นจริงแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าแฟนตาซีที่ของเขามากๆ ความสุขไปใช่ๆอีเรื่องแม่ของมังเก้เทเลพาสิตเต้ห้องสั่งชุยฟูราชิมาเทเคสบุกุเกชิมาเทเคสเราเคยรู้จักเขาแล้วแหละในเบื้องต้นนะครับเป็นแฟนก็ติดตามกันมาตั้งแต่ตอนเป็นไวรัตตี้นะฮะเป็นรายการเรียลลิตี้แล้วนะครับทีนี้พอมารวมตัวกันตรงนี้อยากให้ทุกคนได้เล่าถึงแต่ละคนอย่างชัดเจนขึ้นหน่อยว่าแต่ละคนสมาชิกในวงเป็นยังไงกันบ้างนิสัยเป็นยังไงกันบ้าง 지금 솔직히 같이 이렇게 지내시는데 좀 계셨잖아요. 옆에 분의 성격을 조금 잘 아실 것 같아요. 그래서 아 우리 옆에 멤버는 어떤 멤버나 조금 이렇게 소개 같은 네, 설명 좀 부탁드린다고. 네 어떻게 시작을 하면 좋을까요? 잠깐만요. 아, 네. 그럼 제가 켄타 형 먼저 하겠습니다. 네, 난 토커. 나 피 켄타. 평소에 텐타형은 네. 이제 되게 착한 형이에요. 평소에 형이든 동생이든 되게 자기 일처럼 잔소리를 되게 많이 해주고요. 말로 하는 것 같은데 조금 앓고 있는 것 같다. 일단 제 리더잖아요. 리더. 네. 근데 저희를 챙겨주시고. 아, 백콘 걸룰래. 네. 항상 귀여워요. 이런 무대 모습보다. 네. 무대 모습이랑 너무 달라요. 아, 무대에서 멋있는데? 네, 무대에서는 멋있는데, 네. 평소에서는 네, 너무 귀여운 형님이고.
เขาบอกว่าบนเวทีเนี่ยทุกคนก็จะทราบว่าเขาจะเท่มากเขาจะมีความแมนมากเขาบอกว่าถ้าไม่ได้อยู่บนเวทีเนี่ยเขาน่ารักมากๆให้ถ่ายถ้าถอดดูเลยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเป็นเพศสาวค่ะเขาชอบแก้ผมคืออะไรเธอดูตกลงใครเป็นพี่เขาบอกว่าที่สนามบินก็แก้คุณจะอะไรอยู่ในนี้เธอจงวันเอาไว้กันเขาแก้เขาว่าเนี่ยทำไมวันนี้ที่ดูตัวเล็กจังเรื่องนี้เรื่องยิ้มตะไบเนาะเขาบอกว่าเนี่ยเขาพูดว่าน่ารักเพราะว่าจะมีความหมายลึกๆแล้วเขาชอบแก้ว่าทำไมวันนี้แบบพี่ดูตัวเล็กกว่าเดิมเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน่ารักน่ารักเออแซวก็น่ารักโยโซโปรชิโมงมาเลยเด็กแต่ทั้งยุ่งคนเด็กดังนี้자신감이충만한คุณซังยูนเป็นคนที่มีความมั่นใจมากๆที่เด็ก자기가잘생긴걸네알고있어요아주잘알고있어요คุณแทนบอกว่าคุณซังยูนจะเป็นคนที่เขาคิดว่าเขาหล่อมากนะ물어봐셨나요모르면그게더이상한거라고คุณซังยูนบอกว่าไม่รู้ก็แปลกสิครับนี่ยืนยันยืนยันเด็ก그래서굉장히멋있고그런데가끔이제실수를할때마다자그마한실수를할때마다되게귀여워요แต่เวลาเขาผิดพลาดเนี่ยบางทีรู้สึกว่ามันน่ารักตรงนั้นนะคะ그리고태국에와서원래평소에잘안먹는데엄청많이먹었어요อ๋อแล้วคุณซันคือนะคะปกติเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยทานเยอะแต่ไม่รู้เป็นไรนะคะอยู่ประเทศไทยที่ทานเก่งมากเลยก็ต้องถามคุณซันจุนแล้วนะครับชอบมาถึงประเทศไทยเขาได้กินอะไรที่เขาชอบบ้างผมว่านี่ที่สุดว่าส่วนหนึ่งแต่ถ้ามีชิบูก็맛있어요저는일단코코넛워터를평소에좋아하는데เขาเป็นคนที่ชอบน้ำมะพร้าวอยู่แล้วเฮ้ยฟรีนด์ของกูเป็นอะไรฟรีนด์ของกูนะเนี่ยเทกโคโคนัทวอเตอร์ก็ชื่อ유명하고맛있어요네너무맛있고또이제태국에는제가다좋아하거든요그래서네어제도착을해서영대에있던내호텔에있는동안참행복한시간이었어요내가오늘저거짓말이아니라코코넛워터를요네เขาบอกว่าคือเขาเป็นคนที่ชอบทานน้ำมะพร้าวอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าประเทศไทยเนี่ยน้ำมะพร้าวอร่อยมากๆเขาบอกว่าอร่อยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ชอบทานผลไม้ฤดูร้อนเขาบอกว่าประเทศไทยที่ผลไม้ก็อร่อยแล้วเมื่อคืนนะคะคุณเทียนบอกว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยสตาฟก็รู้มาว่าชอบทานน้ำมะพร้าวคนที่ไม่เยอะขนาดโอ้โหเยอะมากบอกเขาว่าจริงๆแล้วยังมีไอศกรีมมะพร้าวที่อร่อยอ๋อคือกูโคโค่เนี่ยไทยกูมันจริงๆดีเจ๋อทุกอย่างมากแต่โคโค่เนี่ยไอศกรีมคือที่มันสุดว้าเขาบอกว่าเขาตกใจมากเขาไม่เคยกินเลยทำไมคุณกันตาดูอยากกินแต่คือจังงี้พี่จังตัวเด็กเขาบอกว่าที่ไหนคะที่ขายที่ไหนบ้างนะเดี๋ยวทีมงานจัดมาให้สเต็ปฟูนี่จุ๊บให้จุ๊บชิ้นก่อนอย่างที่เกส또요고기를소개해드리자네네네여전한요고기더비네더비네이모양그대로아네네네가서탐도한번더보게안녕하세요저는요고기입니다공지요고기요고기는요굉장히물론멤버들보다착하지만คุณสุกุลต้องพูดช้าหน่อยนะครับเขาถามไม่ทันนะครับผมจมช่อนช่อนยังกินชาบุตรเขาเก่งชอบเนี่ยยุงกุ้งนั้นที่คีจมช่างเข้าไปมาเลยดูเฉยๆตลอดคุณสุกุลบอกว่าคือจะบอกว่าสมาชิกของทุกคนเนี่ยใจดีน่ารักแต่ว่าคนนี้น่ารักแล้วก็ใจดีเป็นพิเศษเพราะว่าชื่อฟางอ๋อ그래서많이아끼는동생이고เป็นน้องที่เขารักมากๆ그런데평소성격에단점이하나있다면네아직애기라서많이덤벙덤벙그랬다덤벙덤벙아덤벙덤벙되셨나고요แต่เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังเป็นเบบี้อยู่หรือเปล่าเขาจะมีแบบหลุดผิดพลาดบ้างอะไรอย่างนี้แต่ตรงนี้ความน่ารักของในอีเวนต์ตัวทอคิโอมเลยเออคิโอจะเป็นคิโอเป็นบริษัทเขาบอกว่าก็เลยยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่ใช่ไหมฮะดูแลกันน่ารักจริงเลยตาเด็กจะเลี้ยงบุ๊กส์คุณเลี้ยงบุ๊กแหละเด็กเด็กฮัมบี้นี่เนี่ย생각보다저랑공통점이많더라고요เขาบอกว่าคุณยังบินเนี่ย
มีอะไรที่เหมือนกันกับผมมากกว่าที่ทุกคนคิด เออ그리고 저희 방에서 고양이를 키웠는데 제가 고양이를 좋아하는 것만큼 애도 좋아하더라고요. 그리고 고양이 서브 집사는 친구예요. เขาบอกว่าเหมือนเป็นคนช่วยดูแลแมวแล้วเป็นเพื่อนด้วยแต่คือเขาชวนเรียนใช่ไหมฮะอ๋อพวกเราจะกลับไปคุยกันคิวจะชวนเราไปบ้างใช่จบคุณจะเชื่อเพื่อนกันใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็พอคนข้างๆใช่คนไหนก็ได้นี่คือสิ่งที่พิเศษเลยคุณจะเป็นจะพูดถึงใครก็ได้ เอาเลยโอเคได้ครับวนกลับมาใช่ที่พูดถึงเลยโดยดวงตาของเด็กๆ항상긍정적이고เป็นคนที่คิดในแง่บวกตลอดเลยนะคะน้องเล็กของเราคุณดวงฮันโอ้เชอริจิมาสิงคโปร์ก็รู้โอ้เขาบอกว่าอาจจะเป็นน้องเล็กแต่ว่าความคิดของเขาเป็นผู้ใหญ่มากอ๋อก็ฮัตเชอร์เป็นคนแข็งแรงขาเขาแข็งแรงมากพี่ยันมินชม แล้วก็เต้นเก่งมากๆมีสกิลสูงแล้วก็เสียงเพราะมากๆชอบถามว่าหน่อยว่าจริงไหมครับที่บอกว่าขาแข็งแรงจริงโบชินเจอร์ฮัตเชอร์ชินเจอร์ชิโร่โปรชินไปแล้วเขาบอกเหรออ๋อเขาเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กอ๋อนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือความน่ารักของแต่ละคนที่เขาดูแลซึ่งกันและกันแน่นอน JPJ เป็นกลุ่มที่ถูกพูดถึงมากแล้วก็กระแสดีมากๆตารางงานแน่นมากๆแต่คงไม่ต้องถามว่าเขาแน่นขนาดไหนนะฮะเป็นแฟนติดตามเขาอยู่แล้วจะรู้ว่าถ้าเกิดมีเวลาว่างจากความแน่นของงานเนี่ยเขาทำอะไรเขามีงานอะไร 지금 너무 바쁘시잖아요. 많은 팬분들 사랑받는 사실 정말 많은 스케줄을 포함하고 계시는데 쉬는 시간에는 뭘 하시는지 궁금하시죠? 뭘 하고 쉬는 시간을 보내시는지 저는 이제 TV나 영화 보는 걸 좋아해서 네. 시간이 나면 무조건 영화를 보러 가거나 예능이나 드라마를 즐겨 어떤 영화를 어떤 장르를 좋아하세요? 코미디 아니면 저는 멜로 영화 빼고 다 좋아합니다. 아, 멜로 영화 빼고 다 좋아합니다. 가봤와 욕웬 나파파여디 막เกี่ยวกับเรื่องราวก็ค่ะยกเว้นนะชอบหมดอ๋อไม่ชอบดูแบบซึ้งๆเศร้าๆแต่ก็แบบซึ้งผู้ค่ะซึ้งผู้ดีร้อนก็จะหนักกว่าชีวิตเยอะเพราะว่าเขาดูเพื่อที่จะได้ความจอยเขามามันไม่ใช่แบบ งั้นฝากบอกว่าแฟนๆชาวไทยชอบสิ่งนั้นมากเลยนะครับของเขาแฟนๆชาวไทยชอบดูหนังดูซีรีส์ที่มันซึ้งกระชากใจหรือเปล่าเพลงของคุณเดอร์ ที่เกี่ยวกับคาสเซอร์อยากจะมุลลี่เนี่ยคือดราม่าอะไรออกมาเพลงชัวร์ชอบเลยจะชอบดูอะไรครับเขาบอกว่างั้นผมก็ชอบตามด้วยคนอื่นๆล่ะครับเวลาว่ามีใครทำอะไรคุณเดอร์เนี่ยว่าเป็นโซเชียลชีวิตของคุณใช่ไหมโอ้ชอบเล่นเกม ชอบเล่นเกมชอบเล่นเกมก็เลยชอบเล่นเกมมือถืออ๋อมีเกมอะไรแนะนำไหมครับเผื่อแฟนๆจะตามไปเล่นด้วยชุดชอบเกมหรือสิ่งไหนอ๋อมาเลยเดี๋ยวพี่ไปดูครับอ๋อมาเลยถึงเกมเขาบอกชื่อได้หรอครับเหรอฮะอย่างผมบอกเลยว่าของไทยเนี่ยที่กำลังติดอยู่เลยนะ ROV ติดของไทยเทคโนโลยีเทคโนโลยีสิ่งจะมาเนี่ยฮะเกมนี้ ROV라는 게임이래요 아아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 아
ใช้เวลามากที่สุดก็คือการเล่นกับมือถือเขาบอกว่าคือเขาจะกลับไปดูหนังเก่าๆมากแบบเปิดเพลงหาเพลงฟังเพลงด้วยแล้วก็ไอช้อปปิ้งในมือถือเพราะว่าที่ก็가끔시간이될때그래서제가
외국인이다 보니까 네. 한국말 공부를 네, 시간 될 때마다 하고 있어요. 그 책을 항상 그 뭐지? 네, 들고 다니고 스케줄 사이사이 그 시간 되면 그러면 한국어 공부하시느라고 한국어 책 들고 다니시잖아요. 지금부터 태국어 책도 같이 들고 다니면서 공부해주실 수 있는지. 아까 그 인사말이랑 네. 그 나라 그런 거는 네. 그 배웠어요. 그래서 관심을 네. 네. 관심이 있는 것 같아요. 하셨어요. 네. 그 거의 제가 이제 춤이나 노래를 네. 되게 좋아해서 뭐 춤을 짜본다든지 네. 뭐 노래를 한다든지 가져와서 저는 보통 평소에는 음악을 많이 듣고요. 유치원 때 가족여행으로 왔었는데 네, 되게 처음 해외가 태국부터 처음 태어나서 첫 해외여행이 태국이었어요. เขาไม่เคยออกนอกประเทศที่ไหนมาเมืองไทยที่แรก ใช่ค่ะยูชอนเดียวตอนที่เรียนอยู่ในอนุบาลว้าวนะฮะก็อาโก้ดูมันโลกดูเขาจำได้ว่าเขาไปแบบดูจระเข้ด้วยอ๋อเขาดูคุณดูคนเอามือเอาแสงเข้าไปในปากจระเข้ว้าวถ้าเขาไปดูอีกสิ่งหนึ่งพุ่งลงมาแล้วช่วยกันทำอะไรก็ได้เขาดูนั่นเออ기억은안나는데사진이있거든요เขาบอกว่าบอกตรงๆเขาจำไม่ได้แต่ที่บ้านมีรูปอ๋อได้네제가왜그랬을까법도없이어렸을때아진짜톤을너무심어네그랬던것같아요그เขาบอกว่าแล้วเหมือนในรูปอะค่ะเขาเห็นว่าเขาอะลองทำด้วยนะแต่เขาก็เลยคิดว่ากล้าดีเนาะตอนเด็กๆเราอะเออนะท่านถามท่านอื่นบ้างครับนะฮะว่าถ้าพูดถึงประเทศไทยครั้งแรกนึกถึงอะไรพวกเขาจะคิดอะไรคือเราเนี่ยทีกุ๊กตักขึ้นมาเนี่ยช่องมันตักตู้เราเนี่ยบอกคุกกี้ฟูดเกิร์ลคุกกี้ศาสนาพุทธคุกกี้ชาคุกกี้คุกกี้นี่เลยชาว้าท่านอื่นสิแล้วก็อาหารคือต้มยำกุ้งเนี่ยก็ต้มยำกุ้งก็มีคือผัดไทยก็มีแล้วก็태국은그래도과일이네맛있는과일많잖아요แล้วก็ผลไม้ไทยอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยผมห้องเวทีนั้นที่จะเทพมัสซาจิผ่านมาด้วยนะเนี่ยท่านที่จะดูเนี่ยพวกคำบอกนะแล้วเขาได้ยินมาว่านวดแผนไทยนี่คือแบบสุดๆใช่ไหมเขาเคยลองที่เกาหลีแล้วแต่เขาบอกว่าอยากลองที่นี่เพราะมันเป็นนวดแผนไทยนะตอนนี้ทางด้านทีมงานก็ลิสต์ไว้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะจัดการให้지금태국이많이빨리접고있는것같아요네받고싶어요มีหลายอย่างที่พัทยาน่าสนใจมากเลยพัทยาจะมีโอโรราจาร์มานะที่ว่าสีพัทยาเอเบนอะไรจะสนใจแล้วเขาได้ยินว่าทะเลประเทศไทยนี่คือสีแบบสวยมากมากเป็นทะเลทางใต้ของเราสีจะเป็นแบบจะอธิบายเป็นครามนะบางที่เป็นมรกตนะสีนะ
สวยมากจริงๆ약간좀남쪽으로조금더가면은바닷가가정말색깔이너무말로표현못할정도였어요약바이นะฮะนอกจากที่เราเห็นเขาตรงนี้นะฮะผมว่าเขายังมีความประทับใจกับเมืองไทยจากเรื่องเล่าเยอะจริงๆแล้วทำอะไรที่เมืองไทยเยอะอยากให้เขามาเมืองไทยบ่อยๆ태국팬을대표해서조금말을전해드리고싶은데태국에자주와달라고 아, 네. 아그럼요많이해보고싶은것도많고알고계시는것도많은것같으니까태국에자주와달라고태국그때그때까지태국어열심히해주면서그렇게다먹어야돼우리빨리파사타이너태국에서가보사람들도가보아약배가사도와미어예너무왜약배가정말많네요그쵸네하드림ถ้าเกิดว่าจริงๆเมื่อกี้เขาพูดมาแล้วเราก็รู้สึกประทับใจในฐานะที่เป็นแฟนมีเหล่าจอยฟูไปรอเขาที่สนามบินเยอะมากแล้วอยากจะบอกว่าการรอเนี่ยบางคนรอตั้งแต่เขายังไม่ขึ้นเครื่องที่เกาหลีเลยตัวเขาเองรู้สึกยังไงบ้างจริงๆ아까말씀하셨잖아요공항에팬들이생각보다너무많이와있더라고요근데한국에서비행기를타시기도전에기다리고계셨던팬들이있었어요네어떠셨는지저희가뭐라고 그렇게딱내리기한국에서이제비행기를타시기전에태국팬들은아이제오빠들비행기타나보다해서태국공항에서계속기다렸어요6시간그러면뭐저뭐잘네와잘너무감사합니다너무그런거야내가네네근데뭔가저희가이렇게태국이제교육교수들을처음만나는거라네사실되게긴장감고이제아무래도각네나라마다문화의차이도있고하다보니까어떻게해야좀더네태국분들한테감사한마음을표현할수있을까라는생각을하고있었는데이제도착을해서또너무또많은사랑을또표현해주시고네또질서정연하게너무좋은곡들많이들어서네아진짜저희가내일이제있을네팬미팅에서진짜열심히해야겠다는생각을좀เขาบอกว่าบอกตรงๆอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่พวกเขาทุกคนมาประเทศไทยพร้อมกันแบบนี้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าคือก่อนมาเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นห่วงกันเพราะว่าเขายังไม่ค่อยรู้วัฒนธรรมไทยคือเขายังไม่รู้ว่าเออเราควรทำแบบไหนมันถึงจะแบบเออดูน่ารักหรือว่ามันดูแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาถึงเนี่ยเขาตกใจมากที่แฟนคลับของเราเขาเยอะเราทุกคนมีระเบียบมากๆระเบียบเรียบร้อยแบบสวยงามเหลือเกินเขาอยากคุณทุกคนมากๆเพราะเห็นแฟนคลับที่มารอพวกเขาเยอะมากๆในสนามบินแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยงานพรุ่งนี้สนุกแน่นอนแล้วเขาจะตั้งใจเต็มที่เพื่อที่จะตอบแทนความรักของทุกคนนะฮะสร้างประสบการณ์จอยฟูลที่แฟนตาซีที่สุดในครั้งนี้เลยนะครับคุณมาเมืองไทยต้องพูดภาษาไทยนะฮะนี่อยากให้จะมีคำไหนอีกไหมที่เขาเตรียมมาพูดภาษาไทยเทกูก็혹시준비하시거나지금알고있는거생각나는태국어있을까요สวย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 เทกูก็조금성도가많아서다그성도만달라져도말의뜻이다สวยนั่นสวยสวยใช่เพราะถ้าสวยอย่างเงี้ยไม่ได้คนไทยคือเราเดินลงมาเนี่ยความหมายไม่ดีคือสวยสวยสวยบุ๊คคือสิ่งที่สวยคือสิ่งที่เป็นที่ถ่ายภาพไว้ที่ไหนอ่ะอีปุ๊ดอ่ะสวยน่ารักก็ขี้อ้อนก็ขี้อ้อนก็ล่อล่อหล่อได้ไหมได้เงินตาพุ่มเหรอพุ่มเหรอผมหล่อชมตัวเองผมหล่อผมหล่อคือแล้วมันชอบ잘생겼어요이렇게하시고이제그래요네ผมหล่อชอบ잘생겼어요คือจริงเขาบอกว่าจริงเหรอทั้งยืนหล่อทั้งยืนหล่อใช่ต้องชมคนอื่นเนี่ยอีโรคเคโซโรเอน่ารักน่ารักผมน่ารักผมน่ารักนี่นะฮะชมตัวเองก็เถิดนะฮะมีนะฮะอยากให้เชิญชวนแฟนๆที่กำลังอยากจะมาดูเขาหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่อนุญาตเงี้ยอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยอยากให้เขามาเจอกันเฮ้ยจะมีการพิธีอะไรกันไหมอ่ะ
지금 여기 계신 분들 그리고 지금 보고 계신 네, 팬분들에게 아직까지 아, 갈 수 있을지 없을지 모르겠는 팬분들까지 초대 말씀 좀 부탁드릴게요. 가능하게 초대 말씀. 네, 초대 말씀. 네, 네이버 만나자. 아, 일단 저는 이번에 개인적으로 태국을 처음 왔는데 공항에서부터 너무 네. 많이 와주셔서 전 거의 콘서트장인 줄 알았어요. 아, เขาบอกว่าน้องเล็กของเราบอกว่าเนี่ยอย่างที่บอกผมมาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อวานผมนึกว่าอยู่ในหอคอนเสิร์ตแล้วที่สนามบินเพราะว่ามาต้อนรับกันเยอะมากๆ정말 그 정도로 많이 와주셔서 정말 많은 사랑을 주신 만큼 저희도 이제 내일 팬미팅장에서 받은 사랑을 다시 우리 팬분들에게 돌려드리도록 하겠습니다. 많이 기대 เขาบอกว่าอยากที่บอกนะคะคือผมรู้สึกว�ว่าความรักของแฟนกับชาวไทยจอยคนไทยเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาบอกว่าพรุ่งนี้ทุกคนจะไม่เสียใจเพราะว่าเขาจะตอบแทนและตั้งใจเต็มที่สนุกแน่นอนอยากให้มาเจอกันเยอะๆนะนะครับวันนี้พี่สื่อมวลชนมาเพียบเลยครับนะฮะอยากให้ฝากอะไรผ่านพี่สื่อมวลชนไปหน่อยว่าอยากจะขอบคุณอะไรเป็นพิเศษที่ให้เกียรติมาทางเขาคือเชื่อในตัวเราอยากให้พี่ชนะเนาะคำแนะนำของพี่สื่อมวลชนไปหน่อยว่าอยากจะขอบคุณอะไรเป็นพิเศ
청취자에게 학기자분들께 정말 너무 감사드리고 네. 저희가 사실 처음 태국 네. 이제 스케줄을 하러 온 거라 네. 되게 걱정도 많이 되고 해서 저희 개개인적으로 공부를 되게 많이 했거든요. 아, 네. 어떤 걸 조심하고 또 조심해야 되는 네. 부분도 있고 어떤 걸 하면 또 네. 기자분들 그리고 또 이제 팬 여러분들에게 네. 감사함을 표현할 수 있을지 좀 공부를 많이 했는데 네. 그 마음이 잘 전달됐으면 좋겠고 오늘 와주신 기자분들도 너무너무 감사드리고 네. 다음번에 또 왔을 때도 ครับผมว่าเนี่ยก่อนที่ผมมาพวกเราตื่นเต้นมากๆแต่ละคนเนี่ยไปเรียนมาว่าประเทศไทยควรพูดแบบไหนควรทำตัวแบบไหนอันนี้ไม่ควรอันนู้นไม่ควรคือเขาเรียนรู้มาเยอะแล้วคืออยากให้ทุกคนค่ะรู้สึกถึงความตั้งใจของเขาและความรักของเขาที่เขามีให้แก่ประเทศไทยค่ะไม่รู้ว่าความรักที่เขามีเนี่ยไปถึงพี่ๆแล้วหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับแต่เขาบอกว่าเนี่ยขอขอบคุณที่มาในงานวันนี้มากๆแล้วเขาบอกว่าคราวหน้าเขาก็จะมาอีกอยากให้พี่ๆมาหาพวกเขาอีกแล้วก็
중간에 가서 모시고 사진 찍으시겠습니다. 촬영했던 다음에 중간에 우리 대표님 모시고 사진 같이 촬영하시겠습니다. 예. 뒤에도 봐주시길 바랍니다. 성화 안나카. 야. 자, 왼쪽입니다. 사이카. เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ